ครูให้ความรู้แก่ลูกศิษย์นะคะคำว่าอะไรในประโยคนี้คำว่าแก่ใช่ป่ะถ้าบอกว่าครูให้ความรู้ลูกศิษย์ถามว่าประโยคเรื่องไหมครูให้ความรู้ลูกศิษย์แต่เหมือนกับประโยคมันขาดอะไรไปอย่างนะที่จะให้มันเกิดความไพเราะสะสลวยหรือเขาเดินทางเครื่องบินอย่างเงี้ยนั้นข้อนี้สันทาคำบุพบทคือคำว่าอะไรคะโดยครูต้องเสียสละเพื่อศิษย์ล่ะเพื่ออุทยานเขาใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาคำว่าอะไรคำว่าอยู่ใช้ป่ะไม่รู้อันนี้คือตอบตามที่เราตอบไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนักเรียนต้องมาโรงเรียนแต่เช้าคำว่าแต่เดี๋ยวใครดูทีละประโยคครูให้ความรู้แก่ลูกศิษย์นะคะแก่ตัวนี้จะเป็นคำบุพบทนะคะที่ทำหน้าที่ในลักษณะนำหน้าคำอะไรคะเนี่ยลูกศิษย์นำหน้าคำนามนะคะนำหน้าคำนามนักเรียนสังเกตด้วยนะครูให้ความรู้ทำไมจึงใช้คำว่าแก่ครูให้ความรู้แก่ลูกศิษย์เพราะว่าผู้ใหญ่ให้เด็กคือบอกว่าให้แก่แล้วถ้าเด็กให้ผู้ใหญ่ล่ะนักเรียนมอบช่อดอกไม้แด่ครูอันนี้ต้องดูด้วยลักษณะการใช้เพราะนั้นเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าเขาใช้ยังไงในแต่ละคำนะคะหรือเขาเดินทางเครื่องบินอย่างเงี้ยประโยคก็ยังไม่สะอาดสลวยนะคะก็บุพบทเข้ามาเติมซะคำว่าโดยอันนี้โดยก็จะหมายใช้ในความหมายว่าไงคะโดยในความหมายว่าในความหมายว่าอะไรเนี่ยโดยให้บอกให้รู้ว่าเขาเดินทางไปยังไงยังไม่ใช่ยังอธิบายไม่ค่อยถูกยังงงๆครูต้องเสียสละเพื่อศิษย์นะคะคำเหล่านี้เดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้วิธีการใช้กันว่าเขาใช้ยังไงเขาใช้ในความหมายว่ายังไงนะคะหรืออุทยานเขาใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาที่เรารู้จักคืออะไรคะที่เราเรียกกันอยู่คือโคราชนะคะแล้วถ้านครศรีธรรมราชล่ะอยู่ทางภาคไหนภาคใต้นะคะนักเรียนอย่าสับสนระหว่างนครราชสีมากับนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็ใช้บุพบทคำว่าที่นะนำหน้าคำว่าจังหวัดนครราชสีมานำหน้าคำอะไรเนี่ยคำนามอีกแล้วนะคะหรือนักเรียนต้องมาโรงเรียนแต่เช้านะคะถ้าบอกว่านักเรียนต้องมาโรงเรียนเช้าฟังดูแล้วเนี่ยลักษณะของประโยคมันก็เหมือนยังขาดอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมาโรงเรียนแต่เช้าเห็นไหมคะเสร็จหรือยังเสร็จยังคะไปดูต่อนะคะดูตัวอย่างต่อไปว้าวติดอยู่บนต้นไม้คำว่าอะไรคำว่าติดได้ยังไงติดคือคำอะไรติดคือคำอะไรแล้วคำว่าอะไรน่าจะเป็นคำบุพบทเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันทำหน้าที่โยงคำหรือกลุ่มคำให้เกิดความสัมพันธ์กันตัวนั้นจะต้องทำให้สองฝ่ายเนี่ยเกิดความสัมพันธ์กันด้วยตัวนี้คือคำว่าน่าจะตอบว่าบนอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปดูเฉลยรถของคุณพ่อถูกชนล่ะคำว่าไม่ใช่คำว่าของต่อไปโจทยื่นคำร้องต่อศาลคำว่าต่อฉันซ่อนเงินไว้ใต้หมอน
อ่าวใต้นะใช่หรือเปล่าไปดูน้องไปเที่ยวกับเพื่อนคำว่ากับนะคะอ่ะว่าวติดอยู่ต้นไม้ถ้าไม่มีบนประโยคก็ไม่สละสลวยรถของคุณพ่อถูกชนถ้าไม่พูดคำว่ารถของคุณพ่อก็ไม่แสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะลักษณะของของใช้ในกรณีที่แสดงความเป็นเจ้าของโจทย์ยื่นคำร้องต่อศาลนะอันนี้ทำงานสัมพันธ์กันฉันซ่อนเงินไว้ใต้หมอนนะคะบอกสถานที่ให้หรือน้องไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะต่อเลยนะคะต่อไปได้เรียนสังเกตด้วยนะคำที่เขานำข้างหน้าเนี่ยนำหน้าคำอะไรบ้างเนี่ยดูแต่ละตัวอย่างนะคะเขาต่อว่าจนสาแก่ใจคำว่าอะไรคะคำว่าแก่อ่านเรียนเริ่มดูเป็นแล้วนะคะฉันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์คำว่าแด่เขาทำงานอยู่เกือบ10ปีเกือบนะคะเขาทำงานอยู่เกือบ10ปีจึงใช้หนี้หมดบ้านของฉันอยู่ริมถนนริมนักเรียนเริ่มตอบได้แสดงว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่คือลักษณะของคำบุพบทนะคะเขาต่อว่าจนสาแก่ใจนะคะมันจะนำหน้าคำนามสรรพนามกริยาและวิเศษอยู่นะคะเขาถ้าถวายพัฒหารเพนแด่พระสงฆ์เห็นไหมคะเราเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าหรืออาจจะอายุมากกว่าพระก็เถอะแต่ว่าเราถวายอาหารให้กับพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่สูงกว่าใช่ไหมคะก็ต้องใช้คำว่าอะไรแด่นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องอายุมากเท่านั้นนะคะถึงจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ให้ของเด็กไม่ใช่นะคะคือเราใช้ในลักษณะของตามการเคารพนะหรือถ้าในเรื่องของอายุวัยเดียวกันในเรื่องของคนธรรมดาให้ของซึ่งกันและกันอันนี้อาจจะในเรื่องของอายุได้นะคะแต่ในหน้าที่การงานหรือในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อความเคารพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไมคะยกย่องผู้ที่อยู่สูงกว่านะเขาทำงานอยู่เกือบ10ปีจึงใช้หนี้หมดนะคะแล้วเรียนลองดูลักษณะประโยคถ้าตัดคำเหล่านี้อยู่อะประโยคมันจะไม่สมบูรณ์นะเห็นไหมเขาต่อว่าจนสาใจฉันถวายพระทหารพระสงฆ์อันนี้ก็ได้แต่ว่ามันยังขาดคำที่นำหน้าให้มันเกิดความไพเราะสละสลวยเขาทำงานอยู่10ปีจึงใช้หนี้หมดนะคะบ้านของฉันอยู่ถนนนะคะเนี่ยคือลักษณะของคำบุพบทที่เรียนตอบครูได้แสดงว่าทำข้อสอบได้แน่นะคะอันนี้ในเรื่องของความหมายของคำบุพบทพอจะดูคำบุพบทเป็นหรือยังคะเป็นแล้วนะว่ามันอยู่ตำแหน่งใดได้บ้างนะคะเดี๋ยวทีนี้เพื่อความชัดเจนเรามาดูตำแหน่งของคำบุพบททีละคำเลยนะคะที่สำคัญนะไปดูตำแหน่งของคำบุพบทนะคะ
ตำแหน่งแรกที่อยู่ก็คือหน้าที่ของมันคือทำอะไรคะนำหน้าคำนำหน้าคำนามตำแหน่งแรกนะคะอยู่หน้าคำนามนะเช่นรางวัลสำหรับเด็กดีคือเสียงปรบมือนะถ้าไม่มีสำหรับซะประโยคก็จะเป็นอะไรคะรางวัลเด็กดีคือเสียงปรบมือห้วนๆอันนี้บอกให้รู้ถึงอะไรคะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของใครเท่านั้นของเด็กดีที่ให้เด็กดีเท่านั้นคือเสียงปรบมือนะคะข้าวฟ่างเป็นอาหารของนกอะไรในข้าวฟ่างนกหลายประเภทเลยนี่บอกว่านกหงส์หยกรู้จักนกหงส์หยกไหมมันมีปีกถ้าไม่มีปีกก็คงไม่ใช่นกนะนะคะข้าวฟ่างเป็นอาหารของนกหงส์หยกนะคะบอกให้รู้ว่าข้าวฟ่างเนี้ยเป็นอาหารของใครเท่านั้นของนกหงส์หยกเท่านั้นจะเป็นของคนได้ไหมได้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขามาทำเป็นขนมนะแต่อันนี้บอกว่าเป็นของนกหงส์หยกแสดงว่ามันกินเม็ดข้าวฟ่างที่เป็นเมล็ดที่อะไรคะเมล็ดเป็นเม็ดแห้งนะคะแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นของใครของนกหงส์หยกอันนี้แสดงความอะไรคะเป็นเจ้าของแล้วนะคะคำว่าของส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะของแสดงความเป็นเจ้าของนะคะนอกจากนำหน้าคำนามแล้วนำหน้าคำอะไรได้อีกผ่านไหมคะผ่านหรือยังแล้วเรียนขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะคะคำที่ครูขีดหรือทำสีที่แตกต่างจากตัวอื่นไว้ให้เห็นน่ะเรียนทำใส่ของตัวเองไว้ด้วยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอเวลาสอบไปอ่านแล้วตัวเองจะไม่เข้าใจเองถ้าไม่ขีดเส้นใต้ไว้นะคะอ้าวต่อไปนำหน้าคำนำหน้าคำนำหน้าคำอะไรคะสรรพนามบอกแล้วคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามนะสามบุรุษลืมแล้วหรือยังบุรุษที่หนึ่งคืออะไรคะบุรุษที่หนึ่งคืออะไรผู้พูดได้แก่ฉันเราและผมพระพุทธเจ้าใช่ป่ะบุรุษที่สองคือผู้ที่เราพูดด้วยก็คือเธอคือคุณบุตรที่สามคือผู้ที่เรากล่าวถึงนะเขามันท่านรอนเพราะนั้นอันนี้คือบุพบทนำหน้าคำสรรพนามก็คือนำหน้าคำเหล่านั้นแหละที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะเช่นฉันทำขนมนี้เพื่อเธอนะคะเพื่อนำหน้าคำว่าเธอซึ่งเป็นคำอะไรเธอเป็นคำอะไรคะเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองนะคะฉันจะไปกับเธอนะคะเธอก็เป็นสรรพนามบุรุษที่สองเช่นเดียวกันนะคะสามนำหน้าคำกริยากริยาคือคำอะไรคือคำที่แสดงอาการกระทำของประธานในประโยคซึ่งเป็นคำนามหรือคำสรรพนามใช่เปล่าเช่นคุณแม่เตรียมอาหารสำหรับรับประทานนะคะรับประทานเป็นคำอะไรเนี่ยคำกริยาไหมคะสำหรับนำหน้าคำกริยานะเขาได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางนะคะคำว่าระหว่างก็มาเป็นบุพบทที่นำหน้าคำว่าเดินทางซึ่งถือว่าเป็นคำกริยาใช่เปล่าแต่ถ้าเติมคำว่าการเดินทางเข้าไปจะกลายเป็นทำหน้าที่เหมือนอะไรคะเหมือนอะไรถ้าเติมคำว่าการหน้าคำว่าเดินทางเป็นประเภทของคำอะไรฮะเอาละจะตกก็ตอนนี้ถ้าเติมคำว่าการนำหน้าคำว่าเดินทางจะเป็นคำไม่ใช่คำอะไรเป็นคำดังๆอะไรคะอาการนามเขาบอกแล้วว่าอาการนามเนี่ยคำว่าการจะนำหน้าคำกริยาแล้วก็ความนำหน้าคำ
วิเศษอันนี้การถ้านำหน้าคำว่าเดินทางซึ่งเป็นคำกริยาเราจะถือว่าเป็นคำอาการนามเป็นคำนามชนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมได้เรียนไปแล้วอย่าลืมควรนำมาใช้ครูก็พยายามถามไปเรื่อยๆนะคะชื่ออะไรนะลูกตอบอยู่บ่อยมากเลยแล้วเขาจะตอบได้ถูกด้วยอะไรนะคะสุนันท์วดีสุนันท์วดีจะตอบได้ตลอดแล้วเขาจะจำเขาจะเชื่อมโยงได้หมดเพราะนักเรียนแล้วต้องกลับทำความเข้าใจนะคะได้ตอบได้แล้วอย่าลืมของเก่านะต่อไปเหลือคำนำหน้าคำอะไรเนี่ยเหลือนำหน้าคำอะไรคะนำหน้าคำวิเศษนะคะเหลือนำหน้าคำวิเศษละนะลองไปดูซิคำวิเศษคือคำที่ใช้อะไรคะคำวิเศษคือคำที่ใช้ขยายคำอื่นๆใช่ไหมคำอื่นๆในที่นั้นมีคำอะไรบ้างคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษเนี่ยครูพยายามทวนให้ตลอดที่สอนเพราะนั้นลักษณะของคำวิเศษคงจะตอบได้นะคะมีกี่ชนิดนะวิเศษอ่ะ10ชนิดต้องตอบได้ว่าเป็นวิเศษชนิดไหนนะคะไปดูตัวอย่างเช่นหล่อนใจร้ายสิ้นดีคำว่าอะไรเป็นคำวิเศษดีเป็นคำวิเศษใช่ไหมคะนะคะสิ้นเป็นบุพบทนำหน้าคำวิเศษนะเขาพูดไปตามจริงจริงก็เป็นคำวิเศษตามเป็นคำบุพบทนะคะพอจะพิจารณาเป็นหรือยังสรุปก็คือแน่ๆนอนๆง่ายๆคำบุพบทคือคำที่มาข้างหน้าแหละนำหน้าคำอะไรบ้างนามสรรพนามกริยาและวิเศษซึ่งบอกความหมายในลักษณะต่างๆทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับคำบุพบทบางคำว่าคำเหล่านั้นเขาใช้ยังไงนักเรียนจะได้นำบุพบทนั้นไปใช้ได้ถูกต้องนะคะไปดูหลักการใช้คำบุพบทบางคำนะคะ